แซมผมดีใจยังเลยที่ได้เจอคุณไม่เจอกันนานเลยนะแต้มคุณคุยกับใครอ่ะทำอะไรแฟนกูวะซื้อนี่คุณทำอะไรอ่ะเข้าใจผิดไปหมดแล้วแต้มคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนไหมฉันไม่เป็นไรค่ะนี่ยอดเพื่อนฉันเองเพื่อนใช่ๆแล้วนี่คุณเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ที่เราเลิกกันไปอ่ะฮะนี่แฟนเก่าเหรอใช่เรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วแหละนึกถึงตอนนั้นเราก็ตลกเนาะ ใช่ๆก็ตอนนั้นอ่ะเราก็ยังเด็กๆกันอยู่เอไอ้ก็จะทะเลาะกันอย่างเดียวเลยแล้วนี่นายเป็นยังไงบ้างอ่ะก็เมื่อคืนก็เพิ่งไปนอนใต้สะพานมาเปลี่ยนที่นอนไม่ซ้ำเลยแต่ละวันอ่ะโหสุดยอดเลยอ่ะฟังแล้วตื่นเต้นแทนเลยถ้ามีอะไรให้ช่วยเนี่ยก็บอกได้นะเพื่อนดีจังเลยค่ะซื่ออ่ะนี่นามบัตรไว้นายติดต่อมานะไปกันเถิดแต้มเดี๋ยวเราจะสายเรามีงานในการดีๆทำอ่ะก็ไม่มีเวลามาคุยเรื่องไร้สาระเหมือนพวกขอทานหรอกแต้มกระเป๋าตังค์ผมหายอ่ะต้องเป็นไอ้ขอทานเมื่อกี้แน่เลยอ่ะที่ขโมยไปอ่ะผมจะรีบโทรแจ้งตำรวจนี่คุณจะบ้าหรอคุณลืมหยิบมาจากที่บ้านหรือเปล่าแต้มเห็นคุณพูดจาไม่ดีกับยอดนะดูเหมือนคุณจะไม่ชอบยอดด้วยชอบไม่ชอบอ่ะไม่เกี่ยวกันหรอกตอนนี้ผมจะโทรแจ้งตำรวจเดี๋ยวก่อนกระเป๋าเงินคุณหล่นอยู่ในกางเกงผมได้ยังไงไม่รู้อ่ะเห็นไหมแต้มบอกแล้วว่ายอดอ่ะเขาไม่ได้เป็นคนขโมยเงินผมหายไป500อ่ะผมไม่รู้นะเพราะผมเห็นกระเป๋าเงินคุณปุ๊บผมก็รีบเอามาคืนเลยผมยังไม่ได้เปิดดูข้างในเลยด้วยซ้ำงั้นก็รอไปแก้ตัวกับตำรวจเถอะเป็นขอทานเนื้อตัวสกปรกยังไม่พอนี่จะเป็นขโมยอีกทีนี้แหละมึงจะได้มีบ้านมีข้าวกินอยู่ในคุกอ่ะซื่อพอเถอะยังไงเขาก็เป็นเพื่อนฉันถ้าเขาเอาไปจริงๆอ่ะก็ถือว่าฉันเลี้ยงข้าวเขาแล้วกันซื่อเห็นคุณบ่นว่าอยากได้พนักงานใหม่ไม่ใช่หรอมีตำแหน่งอะไรที่ให้ทำอ่ะรับเพื่อนฉันทำเลยสิเออก็ได้แต่ไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดก่อนนะถ้าไปแบบเนี้ยเราพอไม่ให้มึงเข้าแน่เอาเงินนี่ไปนะหวังว่าคืนนี้น่าจะได้นอนโรงแรมไม่ต้องไปนอนข้างถนนอีกแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะว้าวนี่ดูดีขึ้นมากเลยนะเนี่ยยอดนี่ดูดีเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะผมพร้อมที่จะทำงานแล้วครับคุยกันสนุกสนานกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณซื่อคุณซื่อคงจะไม่ว่าแล้วนะครับที่ผมซื้อดอกไม้ให้แต้มเป็นการขอบคุณที่เธอช่วยหางานให้ผมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันมีอย่างอื่นนะที่เหมาะสมกว่าดอกไม้เนี่ยดูแล้วไม่ค่อยมีกาลเทศะเลยนะอย่าถือสาผมเลยที่ผมเป็นคนพูดตรงๆอ่ะซื่ออย่าคิดมากไปนะตั้งว่าแค่ตื่นเต้นนิดหน่อยอ่ะคุณจะไม่ผมคิดมากได้ยังไงล่ะคุณพาแฟนเก่าคุณมาทำงานด้วยอีกหน่อยอ่ะคุณไม่พามันเข้าบ้านด้วยเลยเหรอเอาแต้ม
เรื่องนี้คุณยังไม่ได้บอกแฟนคุณหรอคือผมล้อเล่นนะครับที่นี่อ่ะที่ทำงานไม่ใช่ที่ล้อเล่นไปทำงานครับครับครับขอโทษนะไปครับครับฉันอยากที่จะพี่ใหม่ยังไม่ใช่ตอนนี้ฉันชักจะทนคุณกับอีแต้ไม่ไหวแล้วนะรีบดูดสมบัติของมันแล้วก็บริษัทพ่อมันให้หมดเร็วๆซะคุณก็ใจเย็นๆหน่อยสิทุกวันเนี้ยผมก็ยักยอกเงินบริษัทให้คุณได้ใช้อย่างสบายๆแล้วผมนี่สิลำบากต้องแกล้งทำเป็นเอาใจมันสารพัดโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยอดมึงรู้ไหมว่าเน็กไทกูเนี่ยแพงกว่ามึงไปนั่งขอทานทั้งเดือนเลยนุ้ยมาทำสกปรกได้ไงวะผมขอโทษจริงๆนะครับผมไม่ได้ตั้งใจไปพี่ใหม่ไปไหนล่ะคะยังไม่ได้กินกันเลยไปซื้อเน็กไทใหม่อ่ะสิโคตรเหม็นเลยเนี่ยเลือกเลยเห็นคาตาแล้วใช่ไหมแต้มคนเป็นขอทานอ่ะยังไงอ่ะสันดานขี้ขโมยมันก็ยังมีอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นนะผมเห็นพวกเขาสองคนอ่ะยื่นเงินให้กันผมเลยช่วยคุณอ่ะหาหลักฐานผมไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรนะไม่น่าเชื่อเลยนะว่ายอดจะทำแบบนี้อ่ะแต้มอุตส่าห์ช่วยยอดให้หลุดพ้นจากชีวิตแบบนั้นนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแต้มออกไปฮะคุณพูดว่าไงนะอย่าให้ฉันต้องพูดซ้ำออกไปไม่อ่ะมันต้องมีหลักฐานอะไรซ่อนไว้แน่นอนพอได้แล้วฉันบอกให้ออกไปไงเห็นหมดแล้วสินะขอบใจนะเพื่อนที่ช่วยให้แต้มเห็นแหวนก่อนที่ฉันจะเซอร์ไพรส์เธอแต่งงานอะเยี่ยมไปเลยไม่น่าเชื่อเลยนะว่ายอดจะเป็นคนแบบนี้อะอย่าคิดว่ากูรู้ไม่ทันมึงนะคิดจะมาเปิดโปงความลับของกูหรอไม่ทันกูหรอกเว้ยเฮ้ยไอ้กระจอกขอทานมึงจะกล้ากลับมาที่นี่อีกเหรอวะออกไปเลยด้วยฉากที่แล้วอ่ะมันก็แค่การแสดงละครมันจะเป็นยังไงนะถ้าเอกสารบัญชีที่แกยักยอกเงินของบริษัทไปเนี่ยมันตกไปอยู่ในมือของแต้มไอ้โง่เอ้ยที่มึงกล้าทำเอกสารปลอมมาหลอกกูเหรอวะยังคิดว่าจะหลอกกูได้เหรอเอางี้กูจะบอกให้มึงหายโง่นะเว้ยหลักฐานทุกอย่างมันอยู่ในนี้
ฉันอุตส่าห์ไว้ใจนายตั้งนานอย่าไปฟังไอ้ขอทานที่พูดนะแต้มหลักฐานทุกอย่างอ่ะมันอยู่ในนี้หมดแล้วก็มีแต่คุณเท่านั้นแหละที่พูดอยู่ไม่ได้แล้วเว้ยจะไปไหนปีใหม่ฉันไม่เกี่ยวด้วยนะเชิญเข้าคุกไปคนเดียวเถอะคุณเองนะที่บอกให้ผมยักยอกเงินให้อ่ะแล้วทำไมมาทำกันหมาๆแบบนี้อ่ะฉันไม่รู้ฉันไม่เกี่ยวปีใหม่จะไปไหนน่ะอย่ามายุ่งกับฉันหยุดเฮ้ยคุณถูกจับกุมแล้วเฮ้ยคุณตำรวจปล่อยผมนะพวกเธอหนีไปไหนไม่รอดหรอกพ่อฉันจัดการเรื่องตำรวจกับทนายไว้หมดแล้วเชิญไปพ่อรักกันต่อในคุกเถอะแล้วพวกคุณจะได้รู้ว่าสิ่งที่พวกคุณทำอ่ะจะทำให้พวกคุณทุกข์ทรมานแค่ไหนแต้มผมผิดไปแล้วยกโทษให้ผมนะนางปีใหม่อ่ะมันปั่นหัวผมถ้าผมติดคุกอ่ะอนาคตผมดับแน่นอนเลยคุณต้องช่วยผมนะไปไปนอนในคุกยาวๆเลยไปไปไปนะแต้มไปแต้มปล่อยปล่อยคุณคนเดียวเลยซึขอบใจมากนะยอด